สวัสดีครับจากบริษัทสหพันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนค่าพิกัดและค่าละเอียดของเครื่องช่างเจเดเวอร์รุ่น JCA นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมกดไฮค้างพร้อมกดเปิดเครื่องนะครับผมสักพักหน้าโจจะโชว์คำว่า ID นะครับผมต่อไปกด High 1ครั้งนะครับผมแล้วก็ Low 1ครั้งนะครับผม M บวก1ครั้งแล้วก็ M ลบ1ครั้งนะครับผมหน้าจอจะโชว์พิกัดและค่าละเอียดให้เราเลือกนะครับผมสามารถเลือกได้โดยการกด Low นะครับผมเช่น15กิโล5กรัม6กิโล2กรัม6กิโล 0.2 กรัม3กิโล1กรัมนะครับผมตัวนี้เราจะเซตไว้ที่15 กิโล 5 กรัมนะครับผมพอได้ค่าพิกัดและค่าละเอียดที่ต้องการแล้วก็กด M บวกนะครับผมแล้วกดปิดเครื่องครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นการวิธีเปลี่ยนค่าพิกัดและค่าละเอียดของโมเดล JCA นะครับผมสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทสหพันธ์ดิจิตอลสเกลนะครับผมขอบคุณครับ